ชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์เป็นตัวสำรองก่อนในวันนี้นะครับเป็นหนึ่งนักเตะที่โชว์ฟอร์มดีทีมงานผู้ตัดสินนำทีมโดยคุณต่อพรมสมสิงห์ครับทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินนะครับและผู้ตัดสิน VAR วันนี้ก็คุณธีริชัยนวลจันทร์และพัทรพงศ์กิจสถิตครับก็ตอนนี้ทางบุรีรัมย์เองอยู่ในช่วงของความมั่นใจนะเคลิชครับยาวมาไม่แม่นมีเอเนสโต้ดักไว้ลูกนี้ผู้ตัดสินเป่าให้ทางสมุทรปราการได้ครับพันษานะครับโดนจับฟาวครับวางไปเปลี่ยนด้านเลยนะครับไปด้านเปิดด้วยขวาตรงนี้ติดเอริสบอลยังเป็นบุรีรัมย์ที่เก็บจังหวะ2ได้อยู่ครับนี่ครับจังหวะ2เก็บได้หมดเลยอิเกโซเปลี่ยนออกด้านกว้างบ้างจะให้นฤบดินทร์ได้ด้วยครับนฤบดินทร์เปิดมาลูกนี้โอ้ปัดออกมาแล้วกับตัวอยู่เชฟวิชเชฟวิชยิงด้วยขวาลูกนี้ยังมีตัวดักไว้จักรพันธ์ครับโอกาสแรกของบุรีรัมย์ผู้สินเป่าไปแล้วด้วยตอบโต้ขึ้นมาก็ได้ลุ้นประตูเหมือนกันครับเจ้าบ้านแต่ยังเฉียดไปเฉียดมานะครับบอลวางข้ามมาที่นฤบดินทร์ครับแล้วลูกเก่งของนฤบดินทร์เลยครับแบบนี้หักเข้าไปนะครับปฏิวัติปัดมาเข้าเชปโววิดแต่ว่าจังหวะยิงเนี่ยมันเบาไปแล้วครับไปยิงติดจักรพันธ์ครับแล้วผู้ตัดสินจับแฮนด์บอลครับซัดดีไปติดจักรพันธ์นะครับแล้วเคลียร์จากจังหวะเคลียร์ลูกนี้ครับบอลไปโดนแขนสุภโชคก็เป็นแฮนด์บอลมีโอกาสฝังละ1ครั้งเลยครับในช่วง10นาทีแรกจังหวะใกล้เคียงเลยครับช่วงแรกก็ถือว่าสมุทรปราการเตรียมตัวมาได้ดีนะครับคือสภาพทีมก็ถือว่าได้ปฏิวัติคำใหม่มานี่ก็เรียกว่ามือหนึ่งกลับมาเป็นลงประจำการอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากโดนแบนไป2เกมผู้ตัดสินกำลังสื่อสารอยู่นะครับต้องดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่มีอะไรครับให้เล่นสัญญาให้สัญญาณเล่นต่อได้พันษานฤบดินทร์ยังหันหลังให้ประตูอยู่นะครับสุภโชคพยายามหาพื้นที่อยู่อภิวัตรนี่หันมาก็เจอเลยครับเจอแย่งจากเท้าไปแล้วจะแตะจะแตะด้านข้างนะครับเจริญศักดิ์เจออภิวัตรตัดเกมเลยครับลูกนี้ใบเหลืองออกเลยครับโอ้โหแค่19นาทีครับอภิวัตรกวนลำหินครับคือจังหวะของเจริญศักดิ์นี่สเต็ปนี้ชัดเจนแล้วครับว่าจะจิ้มแล้วก็วิ่งครับเพราะว่าเร็วกว่านะครับอภิวัตรก็ไม่ทันครับเลยไปดักคนไว้ก่อนรับใบเหลืองแรกของเกมไปนะครับอภิวัตรกวนลำหินครับโดนเร็วเลยครับโดนตั้งแต่ต้นเกมครับพันษาเคลิชออกไปขึ้นด้านขวาเลยสุภชัยพยายามขยับหาที่ว่างนะครับจักรพันธ์จักรพันธ์ขวามีขยับลูกนี้แต่ให้ลูกนี้แล้วเหลี่ยมชนกันพุทธศิลป์ไม่ว่าอะไรนะครับจะเอาฟาวครับนฤบดินทร์พุทธศิลป์เนี่ยปฏิเสธนะครับไม่ได้เป่าอะไรทั้งนั้นครับเกมเล่นต่อเนื่องเลยครับสุพนันท์ลูกนี้ยังเอาบอลไม่ได้อยู่ลงมาก็เริ่มมีโอกาสกับเกมมากขึ้นนะครับสุภชัยใจเด็ดยิงมา3เกมติดแล้วครับก็ปัญหา VAR ที่คู่นี้นะครับเกิดจากกล้องล้ำหน้าทางฝั่งขวาได้มีปัญหานะครับเรื่องสัญญาณภาพก็เป็น1ใน4กล้องหลักของระบบ VAR นะครับก็เลยทำให้เกมนี้เนี่ยต้องยกเลิกการใช้ VAR ไปเพราะว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับเพราะนั้นอย่างลูกนี้ครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ผู้ตัดสินวินิจฉัยยังไงไปก็ถือว่าจบตามนั้นเลยครับครับอันนี้ทำความเข้าใจอธิบายให้เข้าใจกันนะครับคือตามขั้นตอนนะครับเขาก็ต้องมีการแจ้งไว้ก่อนอยู่แล้วมีโอกาสนะครับสุภทางสุภโชคเองเนี่ยครับจังหวะนี้บอลมันจะยิงด้วยซ้ายแล้วมันเด้งมาโดนขาขวาคือโอกาสมีเลยเยอะเลยแหละครับแต่ว่าดูครับโอกาสของสมุทรปราการนี่จังหวะของจักริดลาบตระกูลครับฟัดลูกนี้บอลมันสวยจริงๆครับบอลมันติดไซส์แล้วมีรัตนกรอ่ะเบียดลูกนี้ผู้ตัดสินเป่านะครับไม่เป่านี่ได้หลุดเลยเจริญศักดิ์ความเร็วน่ะมีอยู่แล้วครับแต่ว่าเหลี่ยมรัตนกรดีกว่าครับไปชนก็เลยเสียฟาวไปอ้าวเจอใบเหลืองครับพิรดลฉ่ำรัศมีคือจังหวะโชว์อ้าวแล้วคู่นี้ครับเจริญศักดิ์กับเรโต้เคลิชครับ
เล็กใหญ่ไม่เกี่ยวครับ แม่คืออย่างเงี้ยก็เข้าทางสมุทรปราการ นะครับคือบุรีรัมย์เองก็ต้องกลับมาสู่เกมครับยิ่งกินเวลาไปเรื่อยนะครับใช่ครับมาแล้วครับเล่นเร็วมาสุภโชคเงยหน้ามามีเชฟประวิท